สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรากำลังมาทดสอบเป้รุ่นใหม่ของเกเกอรี่ครับครับผมมันอยู่ในตระกูล All Mountain นะครับผม All Mountain ก็คือเป้ที่ออกแบบมาทุกสถานการณ์ว่าง่ายๆให้ใช้ทุกอย่างครับผมจะไปไฮกิ้งก็ได้จะไปเที่ยวภูเขาเดินป่าเดินป่าแบ็คแพ็คกิ้งเที่ยวต่างประเทศเที่ยวได้เลยครับต่างจังหวัดครับผมใบเดียวเที่ยวทั่วโลกครับนี่เรามาดูรู้จักชื่อมันก่อนเลยชื่อ All Mountain ตัวนี้ชื่อว่าซาวันซาวันซาวันชื่อมันขนาดที่ผมถืออยู่นี่คือ58ลิตรนะครับใบของผมนี่48ลิตรครับแล้วก็มีเล็กลงอีกคือ38ลิตรอันนี้ซาวันเป็นของผู้ชายผู้ชายครับผมเกเกอรี่จะแยกเป้ผู้หญิงและผู้ชายเสมอเพราะว่าสรีระต่างกันต่างกันครับผู้หญิงใส่แคบช่วงหลังสั้นมีสะโพกครับส่วนผู้ชายบางคนก็มีพุงไม่เกี่ยวเว้ยครับก็ของผู้หญิงใช้ชื่อว่าเซจมีขนาดไหนบ้างครับเริ่มที่35 45แล้วก็55ครับเล็กกว่านิดนึงเล็กกว่านิดนึงครับก็ใกล้เคียงกันครับผมฟีเจอร์ต่างๆเหมือนกันหมดครับผมวันนี้เรามาดูว่าจุดเด่นมันมีอะไรบ้างครับผมไฮไลท์จริงๆเลยไฮไลท์ของซาแวนเนี่ยของตัวใหม่เนี่ยมีอยู่2ไฮไลท์เด่นๆเลยที่ผมชอบมากว่ามันคือเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมชอบอะไรบ้างครับผมขั้นแรกที่ผมชอบมากที่สุดคือการเปิดตูดเร็วอาจจะฟังแปลกนะเพราะว่าบางทีของที่ดูซุกอยู่ข้างในเนี่ยออกยากมากนะครับผมมันจะมีตัวซิปเนี่ยอยู่ข้างในเลยสามารถเอาของที่อยู่ลึกที่สุดทุกซอกทุกมุมใช่ครับผมนี่ผมมีทั้งหม้อไหของผมในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบถือว่าเป็นไฮไลท์อันหนึ่งคือเรียกว่าตัวฝามันเนี่ยมีเป็นเขาเรียกโลว์อัพแล้ว water resistant ด้วยครับอันนี้เราชอบเหมือนกันครับเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมจะเจออยู่ก็คือเวลาเราไปเที่ยวป่าแล้วเรากล้องไปด้วยจำได้ไหมผมบ่นบ่อยมากแบกเป้ไปแล้วเราจะแบกกระเป๋ากล้องเนี่ย มันยากมากเพราะพอเราแบกเป้ปั๊บกระเป๋ากล้องมันก็จะวางอยู่บนสายสะพายเป้กระเป๋ากล้องหนักๆเนี่ยบางทีรู้สึกว่าหนักกว่าเป้ที่เราแบกอยู่อีกมันแบกไม่สบายมันไหลออกจากไหลตลอดเวลาพอมีถุงกันน้ำด้านบนครับเราก็เลยใช้มันไปที่ใส่กล้องเลยหนึ่งหยิบง่ายใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถใส่กล้องสบายๆได้ตัวนึงเลยกล้อง DSLR ไม่ใช่กล้องสบายๆโอเคครับ แล้วก็พวกของกระจิกกระจิกที่จะเนี่ยของใช้ส่วนตัวอะไรต่างๆที่ของที่หยิบบ่อยครับผมใช่ไหมครับใช่ของที่หยิบบ่อยแล้วก็ต้องการจะกันน้ำเพราะว่าตรงนี้วัสดุตรงนี้กันน้ำได้ระดับหนึ่งเลยระดับหนึ่งเลยครับผมกันฝนได้เลยครับกันฝนได้แล้วก็การปิดเนี่ยก็จะเป็นซิปกันน้ำแล้วก็ม้วนลงไปแค่นั้นเนี่ยครับกันได้ระดับหนึ่งเลยแล้วครับอันนี้เราชอบเหมือนกันครับที่ผมชอบอีกอันนึงที่ต่างมาจากคุณบีก็คือนี่ครับช่องใส่น้ำนะครับเพราะว่าบางทีเราเดินป่าเนี่ยเราจะเอาถุงน้ำใส่เข้าไปนะครับเราไม่ต้องแบกกระติกอะไรข้างนอกช่องถุงน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ของเป้เรียกว่าทุกใบที่เราเคยใช้มาจะอยู่ด้านในเป้ต้องเปิดฝาใหญ่ก่อนเลยต้องเปิดฝาใหญ่แล้วอยู่ข้างในนี้ครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่มีใครคิดเรื่องนี้มาก่อนครับซาวันแยกถุงน้ำอยู่ด้านนอกเป้ครับเนี่ยถุงน้ำอยู่ข้างนอกนี้เวลาจะใส่น้ำไปปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับของข้างในเลยเราจะเปิดเติมน้ำทำอะไรเนี่ยเราไม่ต้องรื้อเป้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นที่น่าแปลกใจที่ไม่มีใครคิดมาก่อนนะครับดีมากนี่เนี่ยเปิดมาแล้วปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็เจ๋งนะเนี่ยของมีกระเป๋าข้างในอีกอันเอาไว้ซ่อนของได้อีกใช่ครับผมมีอีกอันนึงผมแย่งพูดที่ผมชอบมากนะครับตรงนี้ครับกระเป๋าลับเวลาเราเดินทางมีกระเป๋าลับอยู่อีกอันนึงนะครับใส่กระเป๋าสตางค์พาสปอร์ตของเล็กๆที่หยิบง่ายนะครับแบนๆใช่แล้วเรากลัวถูกกรีดกระเป๋าถูกมือถือได้หมดเลยครับนะครับตรงนี้สำหรับเวลาเดินทางต่างประเทศมีประโยชน์มากครับฟีเจอร์อีกอันนึงนะครับที่ยกมาจากเป้รุ่นใหญ่ของเกเกอรี่ก็คือการปิดเปิดกระเป๋าตัวหลักเป้หลักเนี่ยนะครับช่องหลักเนี่ยก็คือเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับจับหูสองข้างดึงออกนะครับก็ไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรมากมายขาปิดจับเชือกนี้ครับจับหูนี้ดึงปิดเร็วมากกระเป๋าด้านหน้านี่ครับก็เป็นช่องแยกออกมาจากตัวเป้หลักนะครับ
ก็อาจจะใส่เสื้อฝนเสื้อหนาวนะครับอุปกรณ์ผ้าเช็ดตัวอุปกรณ์อื่นๆไว้ข้างหน้านี้ได้ที่เราจะหยิบง่ายๆนะครับระหว่างการเดินทางมีฟังก์ชันหนึ่งครับเจ๋งครับสังเกตไหมครับมีน้ำสามหยดเป็นทางน้ำออกแล้วครับผมตัวครับเปิดออกมานี่ครับผมฝนตกก็ปั๊บเลยครับ Range Rover ก็เป็นเป้ที่เกกุรี่ทำมามี Range Rover มาแล้วครับอีกรุ่นหนึ่งนอกจากตัวมันกันน้ำระดับนึงแล้วใช่ครับผมมี Range Rover อีกชั้นนึงครับผมค่อนข้างสวยเวลาเดินทางใส่ในเครื่องบินก็ป้องกันเป้ไปได้ใช้ได้เลยครับเปื้อนใช่ครับดีครับเยี่ยมแจ๋วเลยครับทีนี้มาเราพูดถึงระบบหลังทำไมมันถึงสบายสบายใช่คือเกกุรี่เนี่ยมีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องของการแบกสบายถ่ายน้ำหนักดีแบกแล้วไม่เจ็บหลังไม่เจ็บไหล่ตัวนี้ผมว่าพัฒนาขึ้นไปอีกสำหรับเป้น้ำหนักเบาใช่อันนี้เขาจะใช้โฟมเขาเรียกว่า breathable foam คือสามารถมันมีการยืดหยุ่นตัวถ่ายเทใช่ถ่ายอากาศได้อากาศได้เสร็จแล้วเนี่ยทั้งตัว shoulder harness แล้วก็ตัวเบลเนี่ยครับใช้โฟมตัวนี้หมดเลยซึ่งเป็นระบบทีนี้นะชื่ออะไรนะ Intuition 3D 3D ครับผม3มิติ3มิติหนังทั่วไปครับผมเป้ตัวนี้มีโครงเป็นโครงเหล็กชนิดเบาเพื่อให้ทรงของเป้เนี่ยไม่บิดเบี้ยวเนี่ยครับมันมีประโยชน์มากเพราะว่าเวลาที่เราแบกน้ำหนักเยอะใส่ของหนักตัวเป้มันจะไม่บิดเรารู้สึกไหมครับเป้บางตัวเนี่ยโดยเฉพาะเป้เบาๆน้ำหนักเบาเนี่ยมักจะมีปัญหาว่าพอเราใส่ของไม่เท่ากันครับผมหนักข้างนึงของใหญ่ข้างนึงตัวเป้มันจะบิดไม่เป็นทรงครับผมแต่ว่าผมเห็นได้เลยว่า Intuition 3D ของ Saban เนี่ยเขาดีไซน์ทรงเป้โครงเป้เนี่ยข้างหลังเนี่ยด้านบนครับใหญ่กว่าข้างล่างครับซึ่งต่างไปจากเป้ตัวอื่นเลยนะครับสังเกตดูข้างบนใหญ่แล้วก็ข้างล่างพอดีกับช่วงสะโพกเราครับผมรับน้ำหนักตรงนี้ครับพายสบายมากเลยนอกจากที่พวกเราทดลองแล้วเนี่ยผมเห็นเลยว่านักทดสอบในหนังสือ Backpacker เนี่ยครับคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าด้วยการออกแบบระบบหลัง Intuition 3D เนี่ยทำให้เขาสามารถจะแบกน้ำหนักเยอะๆครับได้โดยที่เป้ไม่บิดเบี้ยวไม่แกว่งในเวลาที่เขาเดินครับผมนะครับมีประโยชน์มากในการแบกน้ำหนักผมถือว่าเป็นทางเลือกเลยสำหรับคนที่คิดไม่ออกจะซื้อเป้อะไรดีซื้อใบเดียวจบใช่ครับเป็นเหมือนก็ all in one เลยแค่คิดว่าจะเอาขนาดอะไรใช่สีไหนนี่ผมยังแบบว่าตัดสินใจไม่ก็ถูกเลยเนี่ยผมตัดสินใจไปแล้ว ผมคงไปที่58แล้ว ผมว่า48สีฟ้าเนี่ยครับผมได้เอากลับบ้านครับไปเนี่ยหลังจากทดลองกันแล้วครับก็ถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็ขอฝากซาแวนไว้ในอ้อมใจด้วยประมาณนั้นนะ แต่พูดภาษาของผม ผมคิดว่าเป้เกเกอรี่เนี่ยมีทางเลือกให้เยอะมากครับผมนะครับคือมีทั้งเป้แบ็คแพคกิ้งใหญ่ซึ่งผมก็เพิ่งถอยบาร์เซโลน่าไปนะครับมีเป้ไลท์เวทไลท์เวทอย่างพวก Z40 Z45 Z45 ซึ่งเป็นเป้เดินป่าที่ดีมากใบนึงครับผมว่า Savant เนี่ยเป็นเป้ใช้คำฝรั่งก็เรียกว่าเป็น all purpose ที่ดีที่สุดใบนึงคือถ้าคุณชอบเที่ยวแบบขึ้นรถลงเรือนะครับชอบแบ็คแพคกิ้งต่างประเทศชอบเดินป่าด้วยปีนที่สูงเดินป่าเที่ยวไปเดียวจบใช่ครับน่าสนใจมากครับก็น่าใช่เหรอคงต้องคนละใบ